สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะเรื่องของการระบาดนะครับของไวรัสอู่ฮั่นนะครับนะหรือว่าโคโรนานะครับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะซึ่งได้มีการระบาดนะครับนะมีต้นกำเนิดนะมาจากเมืองอู่ฮั่นนะครับในมณฑลหูเป่ยนะซึ่งขณะนี้ทางการจีนนะครับก็ได้สั่งปิดนะทั้งมณฑลแล้วนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อยู่นะล่าสุดก็มีผู้ติดเชื้อนะครับในจีนเนี่ย 2,000 กว่ารายแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป80รายนะครับอันนี้รายงานมาจากประเทศจีนนะครับนะไม่ใช่ว่าเราไปฟังนะจากข่าวที่ไม่ได้กรองนะแต่ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะเหตุผลก็เพราะว่ายังมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับต้องสงสัยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมี FC นะหรือผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะครับได้ทักเข้ามานะได้ทักเข้ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอไวรัสตัวนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับนะหรือว่ามันมีผู้บงการนะครับในการที่จะผลิตนะหรือสร้างมันขึ้นมาอันนี้นะครับโดยสัจจริงนะครับนะผมก็ไม่ทราบนะครับว่าอันนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่บอกว่ามันเกิดมาจากในค้างคาวไวรัสตัวนี้มันอยู่ในค้างคาวหลังจากนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าคนอาจจะไปกินค้างคาวนะหรือว่าคนเนี่ยนะครับอาจจะนะไปกินงูนะครับแต่ว่าไอ้ตัวงูเนี่ยมันไปกินค้างคาวนะเพราะว่าสายพันธุ์ของมันเนี่ยที่เขาส่องผ่านไอ้ตัวกล้องนะครับจุลทรรศน์เนี่ยมันมีลักษณะสายพันธุ์ไม่เหมือนค้างคาวทีเดียวนะแต่มันก็มีความคล้ายนะไวรัสนะที่เกิดอยู่ในงูนะเพราะนั้นเขาจึงคิดว่ามาจากกลายพันธุ์นะครับมีการปฏิปต่อนะครับของไอ้ตัวรหัสทางพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยนะครับนะที่มันกลายพันธุ์มาจากค้างคาวนะเข้าไปในงูแล้วคนก็ไปกินนะครับนะก็จึงกลายเป็นว่าติดเชื้อเข้ามาสู่คนและขณะนี้มันก็ได้กลายพันธุ์นะครับที่มันจะสามารถขยายจากคนไปสู่คนได้แล้วด้วยนะและตามที่เล่าข่าวให้ฟังนะครับนะก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่สำหรับผมนะก็คิดว่าเอ๊ะทำไมสาธารณสุขจีนเนี่ยนะเขาบอกว่ามันสามารถจะแพร่เชื้อนะครับนะได้ในระยะที่ฟักตัวก็คือใช้เวลาประมาณ 10-14 วันเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีอาการแสดงมาก่อนนะแต่สามารถแพร่เชื้อนะติดต่อได้นะครับแต่ในขณะที่สาธารณสุขของไทยเนี่ยนะครับก็ไม่รับรองเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่ใช้ต่างกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลักษณะของการรับมือนะสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันขณะที่ทางการจีนเนี่ยสั่งปิดทั้งมณฑลนะครับแล้วก็สั่งปิดนะไม่ให้บรรดาชาวจีนออกไปเที่ยวนอกประเทศนะแต่ในขณะที่สาธารณสุขของเราบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะว่าตอนนี้นี่คนป่วย8รายนะครับนะก็มี5รายหายแล้วนะครับนะเชื้อหมดแล้วนะส่งกลับบ้านเพราะฉะนั้นวิธีการมองที่แตกต่างกันแบบนี้นั้นการรับมือก็แตกต่างกันนะในขณะที่หลายประเทศนะก็ใช้ภาวะฉุกเฉินนะครับหรือมาตรการขั้นสูงสุดนะในการรับมืออย่างเช่นจีนฮ่องกงอย่างนี้เป็นต้นนะครับไต้หวันนะแต่ของไทยเรารู้สึกว่ายังชิวๆอยู่นะยังสบายๆอยู่นะครับก็ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นหรอกนะครับนะถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่ผมจะเป็นห่วงกังวลก็มีอย่างเดียวนะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันสามารถแพร่ได้นะครับจากคนจีนนะครับนะที่มีเชื้อมานะแล้วแพร่มาสู่คนไทยนะครับแล้วคนไทยไปสู่คนไทยเนี่ยแหละครับนะตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันจะน่าห่วงนะน่ากังวลนะครับแล้วก็น่ากลัวอย่างมากนะแต่ถ้าเกิดยังจำกัดอยู่เฉพาะชาวจีนนะที่มาจากเมืองอู่ฮั่นมาจากมณฑลหูเป่ยหรือมณฑลนะที่ผู้พบผู้ติดเชื้อนะหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับอันนั้นก็ยังไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีข่าวนะว่ามีการแพร่นะจากคนจีนที่ติดเชื้อมาสู่คนไทยที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีนเลยตรงนี้แหละครับจะน่าวิตกกังวลมากนะครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะแพร่นะครับไปได้รวดเร็วนะคราวนี้มาดูว่ามันจะเกิดขึ้นนะโดยมีผู้บงการไหมนะซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับก็ตอบไม่ได้หรอกนะไม่มีหลักฐานนะแต่ว่าหลายท่านอาจจะคิดซึ่งเราห้ามเขาคิดก็ไม่ได้นะทำไมทราบไหมครับว่าเราถึงห้ามเขาคิดไม่ได้คือโลกใบนี้มันเป็นโลกของคนที่มีศีล5จริงๆเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง 5% มั้งนะไม่รู้ถึง 1% เปล่านะ
พราะฉะนั้นเมื่อคนเราไม่มีศีล5เนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือมีโอกาสที่จะพูดไม่จริงอ่ะสูงนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะพูดไม่จริงสูงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ว่านะครับการกระทำเนี่ยนะกับความจริงเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่น่าเครือบแคลงสงสัยนะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามแหละเอ๊ะมันเกิดจากศัตรูของเขาหรือเปล่านะเป็นผู้บงการนะในการปล่อยนะครับไอตัวไวรัสตัวนี้ออกมานะครับนะเพื่อจะทำลายล้างนะครับนะคล้ายๆกับอาวุธชีวภาพอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งผมก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ปรักปรำใครแต่ท่านมีสิทธิ์สงสัยไหมก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าสำหรับโลกของปุถุชนเนี่ยผู้ที่มีศีล5ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสอ่ะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมถ้าคนเราดูจิตเราเองไม่เป็นเนี่ยบางทีเรารู้สึกเกลียดคนนั้นไม่ชอบคนนี้นะครับพยาบาทอิจฉาริษยาเนี่ยบางทีเราก็ไปกลั่นแกล้งเขาก็เป็นใช่ไหมเช่นบอกว่าบางทีเนี่ยเอาสักหน่อยไว้นะขูดรถเขาสักหน่อยนึงนะฮะเจาะยางสักหน่อยนึงนะครับหรือไม่บางคนก็คล้ายๆกับว่ากลั่นแกล้งเขาอะนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ในโลกของผู้ดุชนมันก็ไม่แปลกใจที่ว่าจะมีคนที่เกิดความสงสัยในทำนองนี้ขึ้นนะครับแต่ผมก็กล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนละกันนะซึ่งผมก็มองว่าจีนเขาคงมองเหมือนกันแหละนะเขาก็คงไม่ได้ว่าคิดว่าเป็นได้หรือเป็นไม่ได้แต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่สุดคือจะทำยังไงนะถึงจะจำกัดนะครับขอบเขตของการแพร่ระบาดแล้วทำให้มันหมดไปหายไปนะครับแล้วก็สภาวะนะครับการใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาของคนจีนจะกลับมาซะมากกว่านะครับส่วนจะสืบสาวราวเรื่องนะไปถึงว่าใครเป็นผู้บงการหรือไม่เป็นผู้บงการเนี่ยหรือมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะตามที่บอกนะเกิดจากคนไปกินค้างคาวหรือว่างูไปกินค้างคาวแล้วคนไปกินงูมันเกิดการไกลพันธุ์เนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาคงจะทำการสืบสวนนะครับสอบสวนต่อไปนั่นเองนะครับมันผมจึงมาเล่าสู่กันฟังว่านะเพราะฉะนั้นการมองของรัฐบาลจีนนะกับรัฐบาลไทยเนี่ยก็มองไม่เหมือนกันนะจีนนี่ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุดนะครับปิดเมืองปิดมณฑลปิดประเทศเลยนะครับไม่ให้ชาวจีนออกนอกประเทศนะครับแต่ของเรานี่ยังมองรู้สึกว่าจะสบายอกสบายใจไปนิดนึงนะที่ผมจะติ่งไว้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีนะครับนะแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าจะคุมอยู่หรือเปล่านะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปแต่ว่าพวกเรานะครับก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะอย่าเพิ่งไปหวังพึ่งคนอื่นเยอะนะครับเพราะนั้นเราออกไปที่ไหนนะที่มีแหล่งชุมชนมีโอกาสสุ่มเสี่ยงนะที่จะพบปากกับชาวจีนนะครับนะที่เดินทางมาจากมณฑลต่างๆในจีนนะที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็พยายามใส่หน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆนะด้วยสบู่นะครับนะมันสิ่งนี้ก็จะป้องกันท่านได้ส่วนไอ้ที่บอกว่ามันเกิดจากธรรมชาตินะหรือว่าเกิดจากมีผู้ที่สร้างมันผลิตมันขึ้นมาอันนี้ก็บอกตรงนะครับว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับนะที่จะมีความสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นอาวุธชีวภาพไหมมันก็เป็นไปได้นะในโลกปุถุชนน่ะเราก็ตอบไม่ได้นะอาจจะมีคนสร้างขึ้นหรือจะเป็นธรรมชาติก็ได้นะครับนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นนะครับนะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มาจากเรื่องของการไปซีซัวกินนะถ้าเกิดจากผู้บงการก็มาจากเกิดจากจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับก็ไม่ดีทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของการเสื่อมเสียของศีลธรรมทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็ความสำคัญอยู่ที่เราปกป้องตัวเองมากกว่านะครับนะส่วนตรงนั้นเราค่อยติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปว่าจะมีพยานหลักฐานอย่างไรนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับฟังดีๆครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ